ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมอะไรก็ทายนะครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับผมวันนี้ยังอยู่ในเมืองสุรินทร์ครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าผมอยู่ตรงไหนทําอะไรแล้วก็วันนี้เกี่ยวกับเรื่องอิ่มปากอิ่มท้องแน่นอนครับผมราคาประหยัดครับผมเดี๋ยวได้ดูนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับผมอยู่ตรงข้ามกับนอกการยางแห่งประเทศไทยครับผมก็อยู่สายสุรินทร์สังขะนะครับผมนี่ที่ผมอยู่ก็จะเป็นร้านของพี่ป๋องครับผมครัวเลขานะครับครัวเลขาก็จะเป็นกับข้าวถุงช่วงเย็นนะครับผมโอ้นี่แหละครับเป็นตับเลยช่วงเย็นๆก็เป็นเชฟนะเป็นเชฟที่แบบเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่สวนป่ารีสอร์ทของสุรินทร์นะครับผมเป็นเชฟเลยแต่นี่มาทำครัวเองขายเองแล้วก็โอ้โหครับผมนี่หน้าร้านก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามการยางแห่งประเทศไทยเนาะนี่นะครับผมก็จะมีโต๊ะจีนรับงานโต๊ะจีนรับงานดนตรีนะครับผมก็ใครที่อยู่ในเมืองสุรินทร์นะครับที่เป็น FC สารยัตก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับผมหรือไม่แวะเข้ามาที่หน้าร้านเลยครับจะอยู่นี่แหละครับครัวเลขานะครับผมจะอยู่ตรงข้ามการยางแห่งประเทศไทยนะครับอยู่เส้นสุรินทร์สังขะครับผมก็ออกจากครับอะไรครับแม่ครัวเรียกผมแล้วครับอ๋อวันว่างเดี๋ยวผมมาอีกทีจะหยุดอาทิตย์จันทร์อาทิตย์จันทร์ไงครับจะหยุดวันอาทิตย์จันทร์ก็กับข้าวจะเน้นขายช่วงเย็นครับผมประมาณกี่ถุงที่ต่อวันเฉลี่ยแล้วก็เยอะอยู่นะเต็มนี้แหละโอ้ก็เต็มนี้ก็ประมาณโอ้สองสามสี่ร้อยถุงแล้วมั้งครับพี่น้องก็มีลูกค้าประจำเยอะมากเลยครับผมเอ๊อย่าลืมนะครับผมแวะมาอยู่ข้างๆฟอร์ดครับผมข้างๆฟอร์ดนี่ก็พี่อันนี้ออกจากเมืองกี่กิโลกี่โล4-5โลครับก็อยู่เลยตรงแยก IQ นะครับเลยจาก IQ มาประมาณสัก2โลได้ไหมประมาณนั้นแหละเนาะก็จะอยู่ซ้ายมือครับผมครัวเลขาเนาะง่ายๆก็ตรงกับนี่ครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับผมแฟนคลับ FC ท่านใดอยู่สุรินทร์ก็แวะเวียนมาอุดหนุนแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับโต๊ะจีนแล้วก็อาหารเย็นก็คืออาหารกับข้าวถุงช่วงเย็นได้ครับนี่ผมให้เบอร์โทรไปเลยครับผมง่ายดีครับผมได้ก็มีพี่ป๋องครับผมพี่ป๋องเนาะก็เป็นที่รู้จักกันเคยทำงานอยู่ด้วยกันนะครับที่สวนป่ารีสอร์ทอยู่แล้วจะรู้จักมักคุ้นกันดีครับผมเดี๋ยววันไหนว่างๆมีโอกาสช่วงเย็นเนี่ยผมจะแวะมาถ่ายให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ